ปีนี้นะครับปี2560ทิศทางของเศรษฐกิจทิศทางธุรกิจหลายส่วนก็ยังคงมองแตกต่างกันออกไปแต่จุดหนึ่งที่เป็นจุดชี้วัดการบริโภคคุณธนิการก็คือภาคของการค้าปลีกนั่นเองค้าปลีกปรับตัวอย่างไรค้าปลีกเดินหน้าอย่างไรในปี2560ติดตามกับรายงานพิเศษของคุณทวันรัตน์เด่นเลิศชัยกุลครับแม้ภาพรวมของธุรกิจค้าปลีกไทยที่ผ่านมาจะยังไม่สดใสนักแต่บรรดาผู้ประกอบการศูนย์การค้าก็ยังคงประกาศเดินหน้าการลงทุนอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะเชื่อมั่นในทิศทางการเติบโตของเศรษฐกิจไทยและจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นทุกปีค้าปลีกทั่วๆไปในโลกเนี่ยจะดูว่าอาจจะไม่เหมือนเมื่อก่อนนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็ยังมองเห็นช่องทางการเติบโตได้เพราะว่าจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยคือมีความโชคดีก็คือว่าเราเป็น tourist destination ที่สำคัญมากแล้วขณะนี้ประเทศไทยเราก็เป็นอันดับหนึ่งนะของ tourist destination ในโลกนี้ในเรื่องของการคมนาคมก็ดีหรือ logistic foundation ที่พยายามทางภาครัฐพยายามที่จะทำอยู่ณขณะนี้เนี่ยก็เป็นการปูทางไปสู่อนาคตที่ดีอะค่ะแต่ในช่วงนี้อาจจะต้องยอมรับว่าอาจจะปี2ปีนี้อาจจะยังดูภาพไม่สดใสเท่าไหร่นะแต่ว่าคิดว่าภายใน 2-3 ปีข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ดีมากสำหรับเดอะมอลล์กรุ๊ปยังเดินหน้าตามแผนเดิมภายใต้งบลงทุนกว่า 50,000 ล้านบาทใน6โครงการซึ่งปัจจุบันเปิดไปแล้ว2โครงการได้แก่ DM Quartier และ Blueport หัวหินส่วนอีก4โครงการที่เหลือจะทยอยเปิดไปจนถึงปี2562ได้แก่ DM Sphere จิ๊กซอว์ตัวสุดท้ายของการสร้างย่านการค้า DM District ที่ขณะนี้มีการปรับพื้นที่เตรียมก่อสร้างรวมถึง Blue Pearl ภูเก็ตอีก1โครงการที่ร่วมทุนกับบริษัทพราวเรียลเอสเตทและ Bangkok Mall โครงการขนาดใหญ่มีพื้นที่ 650,000 ตารางเมตรตั้งอยู่บริเวณ4แยกบางนาในคอนเซ็ปต์ City Within the City ด้านบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนหรือ CPN 1ยักษ์ใหญ่ในธุรกิจศูนย์การค้าประกาศลงทุนต่อเนื่องทุกปีปีละ 13,000 ถึง 15,000 ล้านบาทภายใต้ยุทธศาสตร์การเปิดสาขาที่จะสอดรับกับการท่องเที่ยวและรองรับลูกค้า AEC โดยตั้งแต่ปี2559ถึง2561จะมีการลงทุน 60,000 ล้านบาทสำหรับลงทุนศูนย์ใหม่5แห่งและปรับโฉมศูนย์เดิมอีก5แห่งซึ่งหนึ่งในศูนย์ใหม่ที่จะเปิดคือ Central ICT ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียศูนย์การค้าในต่างประเทศแห่งแรกของ CPN ที่เป็นการร่วมทุนกับบริษัทไอเบอร์ฮัตผู้นำด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ของมาเลเซียมูลค่าลงทุน 8,500 ล้านบาทคาดว่าจะเปิดให้บริการในเดือนตุลาคม2561รวมถึงกำลังศึกษาตลาดในประเทศเวียดนามและอินโดนีเซียการแข่งขันของศูนย์การค้าเนี่ยถ้าดูโดยภาพรวมก็มีผู้เล่นเข้ามามากขึ้นนะฮะแต่อย่างที่เรียนนะส่วนใหญ่ก็จะกระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพเยอะนะฮะก็จะมีอยู่ในต่างจังหวัดบ้างนะฮะก็เป็นพื้นที่ไปนะครับแต่ก็เป็นธรรมชาตินะฮะก็คงจะมีผู้เล่นใหม่ๆเข้ามาตลาดเสมอนะฮะอันนี้ก็เป็นเหตุที่เรามีการปรับตัวของเรานะฮะในการที่พัฒนาศูนย์ใหม่ๆโดยนำเอาคอนเซ็ปต์ต่างๆรูปแบบใหม่ๆใส่เข้าในศูนย์ของเราครับก็แต่ละปีเนี่ยเราก็ตั้งเป้าไว้ว่าจะขยายเพิ่มขึ้นประมาณสัก 2-3 อย่างน้อยสัก 2-30 ครับครับในระยะยาวเราคงจะอยากจะให้เติบโตประมาณสัก 10-15% ครับขณะที่สยามพิวรรธน์หลังจากปี2559ได้เปิดโฉมใหม่ของสยามดิสคัฟเวอรี่ไปแล้วในช่วงปลายปี2560ก็ได้เริ่มเปิดตัวไอคอนสยามโครงการเมกะโปรเจกต์ที่มีการลงทุนถึง 54,000 ล้านบาทซึ่งนอกจากงบการตลาด800ล้านบาทในการแจ้งเกิดและสร้างให้ไอคอนสยามติดตลาดแล้วยังจะสร้างจุดเชื่อมโยงการสัญจรทั้งทางรถรางและเรือโดยให้เงินลงทุนกับทางกรุงเทพมหานครสำหรับสร้างรถไฟฟ้าสายสีทองเชื่อมต่อสถานีกรุงธนบุรีประชาธิปกรวมถึงลงทุนอีก100ล้านบาทในการสร้างท่าเรือสีท่ารองรับการสัญจรทางน้ำด้วยเรือยอชต์ส่วนตัวเรือสำราญของนักท่องเที่ยวเรือข้ามฟากและเรือโดยสารทั้งนี้ก็เพื่อให้เอื้อกับการตั้งเป้าให้ไอคอนสยามเป็น The Next Global Destination จุดหมายปลายทางระดับโลกที่นักท่องเที่ยวต้องเดินทางมาด้านบริษัทสยามรีเทลเดเวลลอปเมนต์จำกัดผู้พัฒนาและบริหารศูนย์การค้าในเครือบริษัท Land and House จำกัดมหาชนหลังจากเมื่อปี2554ได้เปิดศูนย์การค้า Terminal 21ที่ย่านอโศกในปี2559
ก็ประกาศรุกลงทุนในธุรกิจศูนย์การค้าเพิ่มทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดรวมอย่างน้อย10แห่งที่เปิดโผมาแล้วได้แก่นครราชสีมาพัทยาขอนแก่นและนครศรีธรรมราชสำหรับความท้าทายของธุรกิจศูนย์การค้าในปี2560ยังคงเป็นเรื่องภาวะเศรษฐกิจและกำลังซื้อแต่ทางผู้ประกอบการต่างเชื่อมั่นในทิศทางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยประกอบกับมองการลงทุนแบบระยะยาวไม่ได้หวังผลในระยะสั้นอีกทั้งจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นทุกปีจะเป็นแรงหนุนสำคัญให้ธุรกิจศูนย์การค้ามีการเติบโตที่ดีส่วนสถานการณ์การแข่งขันที่รุนแรงนั้นถือเป็นเรื่องปกติซึ่งแต่ละรายก็พร้อมสู้กับศึกนี้แบบไม่มีถอย